พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าวข้าวสารจะมีคุณภาพดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการสีข้าวด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแต่โรงสีข้าวขนาดกลางและเล็กของไทยส่วนใหญ่ยังมีประสิทธิภาพต่ำซึ่งตอนนี้โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือ iTAB ของสวทช.ได้นำนักวิจัยไทยเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาและแก้ปัญหากับผู้ประกอบการในการปรับปรุงโรงสีข้าวให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วค่ะนักวิจัยไทยได้นำความรู้และเทคนิคทางด้านวิศวกรรมเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาในเชิงลึกโดยแนะนำตั้งแต่การออกแบบโรงสีข้าวการพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรที่สามารถผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องกระเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติเพื่อลดการแตกหักของเมล็ดข้าวหรือเครื่องยิงสีเมล็ดข้าวเพื่อคัดแยกสิ่งปลอมปนก่อนเข้าสู่กระบวนการบรรจุเป็นต้นผลการดำเนินงานโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยรวมไปถึงการจัดการเชิงลึกแบบครบวงจรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสีข้าวซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณข้าวสารเต็มเมล็ดเพิ่มขึ้นและมีปริมาณข้าวหักลดลงสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดของอุตสาหกรรมโรงสีข้าวได้อีกด้วยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000